สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับรายการ Weekly Wrap Up นะคะประจำสัปดาห์นะคะขอแนะนำก่อนนะคะชื่อประพิชยาคงสมบูรณ์นะคะแล้วก็คุณวรุณรุ่งขำนะคะครับค่ะในส่วนของนะคะลองคำกันก่อนนะคะจะให้ได้ครับครับสัปดาห์นี้นะครับราคาทองคำมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับทางนี้เนี่ยทองคำกลับมามีความสัมพันธ์หรือมีทิศทางเป็นไปในทิศทางเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเห็นได้จากการแพนิคเซลที่มีแรงขายในส่วนของตัวทองคำออกมาทำให้ราคาทองคำปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงสอดคล้องกับการร่วงลงของทิศทางตลาดหุ้นในทั่วโลกจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยมีการประกาศว่าการระบาดเนี่ยมันแพร่กระจายไปแล้วทั่วโลกนะครับนอกจากนี้แล้วประเด็นที่ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐมีการออกมาห้ามในส่วนของชาวยุโรปเดินทางเข้ามายังในฝั่งสหรัฐเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยถูกแพนิคเซลหรือถูกขายกดลงมาครับเนื่องจากนักลงทุนกังวลครับว่าการปรับฐานหรือแนวโน้มที่ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ห้ามในลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอตัวหรือปรับฐานลงได้ต่อแล้วก็เป็นการกีดกันการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปอาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ยิ่งเป็นปัจจัยตัวนึงที่ตอกย้ำให้นักลงทุนเกิดความวิตกกังวลค่อนข้างมากจึงขายทุกสินทรัพย์ออกมาครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนพี่แชมป์แนะนำลงทุนทองยังไงในสัปดาห์หน้าดีคะครับต้องบอกว่าหลังจากทองคำถูกขายลงมาค่อนข้างมากนะครับทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมทองคำในระยะสั้นเป็นลบนะครับทางนี้เนี่ยหากราคาทองคำรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นอาจจับตาดูว่าจะมีแรงซื้อดันให้ราคาทองคำขยับหรือดีตัวขึ้นได้ต่อไหมทางนี้เราให้แนวต้านบริเวณ 1,593 ถึง 1,632 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับหากราคาขยับหรือดีตัวขึ้นไม่ผ่านเนี่ยเราแนะนำให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายตามแนวต้านหากราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงก็ค่อยทำการเข้าซื้อใหม่บริเวณแนวรับทางนี้เนี่ยให้แนวรับบริเวณ 1,547 เป็นระดับต่ำสุดของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็รับสำคัญบริเวณ 1,516 เป็นระดับต่ำสุดของปี2020หรือปีนี้นะครับหากคิดเป็นเงินบาทไทยเนี่ยจะอยู่ราวๆ 23,600 บาทถึง 23,000 บาทต่อบาททองคำขณะที่กรอบแนวต้านเนี่ยจะอยู่บริเวณ 24,150 บาทถึง 24,500 บาทต่อบาททองคำก็อาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นในทิศทางขาลงในช่วงสั้นไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามหากราคาอ่อนหรือปรับฐานลงมาแล้วเกิดการทรงตัวหรือสร้างฐานได้รวมทั้งไม่ได้มีการแพนิคเซลหรือปรับฐานลงต่อแรงๆนะครับโอกาสที่ราคาทองคำจะขยับหรือดิ่งตัวขึ้นได้ต่อก็มีโอกาสขยับหรือปรับตัวขึ้นได้เช่นกันครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับแนะนำให้จับตาการที่เหล่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดดูว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลงกี่เบสิสพอยต์ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจจะอยู่ในระดับ75ถึง100เบสิสพอยต์ทีเดียวธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ก็อาจจะมีการเข้าซื้อในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมครับซึ่งหากตลาดเงินตลาดทุนตอบรับในเชิงบวกและคลายความวิตกกังวลจนทำให้ตลาดหุ้นเริ่มรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นทองคำก็อาจจะรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นเช่นกันขณะที่สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ก็ยังคงต้องจับตานะครับเพราะว่าหากสถานการณ์ยังคงรุนแรงเลวร้ายแล้วก็ยืดเยื้อต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็อาจจะได้รับแรงหนุนแต่หากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางรวมทั้งมีมาตรการหรือมีวิธีการในส่วนของการลดผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ต่อภาวะเศรษฐกิจได้ก็อาจจะทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดหรือถูกขายทำกำไรออกมาได้เช่นกันครับในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยหรือว่าตัวเซ็นนะคะก็ค่อนข้างผันผวนมากในสัปดาห์นี้นะคะปัจจัยกดดันหนักๆเนี่ยมาจากโควิด-19เนี่ยนะคะที่ระบาดทั่วโลกนะคะแล้วก็เรื่องราคาน้ำมันที่เกิดสงครามราคาสงครามราคาน้ำมันหลังจากซาอุเนี่ยค่ะประกาศดั้มราคาน้ำมันลงมานะคะหลังจากไม่สามารถคุยกับรัสเซียรู้เรื่องในการประชุมโอเปกนะคะก็เลยทำให้น้ำมันดิ่งแรงในวันจันทร์ 30% นะคะโอเคก็เป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราแนะนำเน้นแต่ด้วยความที่ตลาดหุ้นมันร่วงลงมามากแล้วนะคะเราจึงแนะนำรอเปิดสถานะช็อตนะคะในส่วนของเซ็ต50ซีรีส์ H นะคะบริเวณแนวต้านนะคะเราประเมินแนวต้านไว้ที่7โซน779ถึง786จุดเป็นโซนแนวต้านแรกนะคะถ้าไม่สามารถผ่านได้อาจ
ย่อตัวลงได้อีกนะคะแต่ถ้าเกิดผ่านแนวต้านแรกไปได้ประเมินแนวต้านถัดไปที่850จุดค่ะส่วนแนวรับเนี่ยแนวรับแรกอยู่ที่โซน683ถึง673นะคะถ้าหลุดมีแนวรับถัดไปอยู่ที่โซน623จุดซึ่งเป็นโลของวันศุกร์วันนี้ก็โดยรวมที่ทางของ Security in Future ยังเป็นขาลงก็เน้นการเปิดสถานะขายเมื่อดัชนีรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีปัจจัยอะไรที่ต้องจับตาหรือว่าเป็นปัจจัยที่จะกลับเข้ามาหนุนให้ตัว Security in Future รีบาวด์ในช่วงสั้นได้ไหมครับโอเคแม้ว่าจะมีปัจจัยลบกดดันต่างๆแต่เริ่มเห็นปัจจัยบวกแล้ว1 นะคะเริ่มเห็นการอัดฉีดเงินของเฟดนะคะผ่านธุรกรรมซื้อคืนหรือว่าเลโก้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการชุมเพจ 7.8 ที่พี่แชมป์บอกไปด้วยนะคะอาจจะมีมาตรการลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งตลาดคาดว่าอาจจะลด 0.75% ถึง 1% ได้นะคะก็ถือว่าลงค่อนข้างแรงทีเดียวโอเคนะคะรวมถึงจับตาพวกมาตรการของภาครัฐต่างๆนะคะว่าจะมีความเคลื่อนไหวออกมายังไงบ้างนะคะครับก็ถ้าตลาดหุ้นต่างประเทศเริ่มรีบาวตลาดหุ้นบ้านเราก็จะรีบาวตามนอกจากนี้ปัจจัยภายในประเทศเนี่ยก็เริ่มมีการคุยกันนะครับเกี่ยวกับมาตรการต่างๆในลักษณะของการห้ามช็อตเซลล์รวมทั้งในส่วนของมาตรการที่อาจจะมีการจัดตั้งกองทุนที่นำเงินเข้ามาในลักษณะของการสนับสนุนหรือว่าเข้ามาซัพพอร์ตในส่วนของที่ทางตลาดหุ้นใช่ไหมครับนอกจากนี้เรายังมีซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์มาฝากด้วยน้องปานแนะนำตัวไหนดีครับเราแนะนำเป็นปตท.สผ.นะคะก็แนะนำเด้งไม่ผ่านแนวต้านอาจจะเปิดสถานะช็อตได้นะคะเรามองแนวต้านที่1000มองแนวต้านที่ 70.5 นะคะแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 79.75 เป็นกรอบแนวต้านของรายสัปดาห์นะคะส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่ 50.5 นะคะแนวรับถัดไปอยู่ที่ 42.1 ค่ะก็แนะนำเด้งไม่ผ่านแนวต้านแนะนำช็อตได้ค่ะเพราะว่าเรามองว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นทิศทางขาลงต่อได้ถ้าหากรัสเซียกับซาอุไม่สามารถตกลงกันได้นะคะประกอบกับดีมานด์น้ำมันในตลาดนักก็อย่างค่อนข้างน้อยอยู่ก็อยากชะลอตัวเพราะว่าเศรษฐกิจโลกอยู่ครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับทาง YRG ก็ขอจบการรายงานในส่วนของตัววิธีและอัพแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ